ันนี้มาอยู่กับเราแล้วนะครับผู้ปราศัยที่ทุกคนรอติดตามพร้อมไม่พร้อมสปปสพร้อมไม่พร้อมคปทพร้อมไม่พร้อมกองทัพธรรมพร้อมไม่พร้อมขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่เสียงดังครับค่ะเรียนเชิญค่ะคุณอานนท์กิ่งแก้วค่ะประธานกลุ่มสปปสค่ะสปปสตั้งมั่นเจตนาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยหากมันผู้ใดย้ำยีมุ่งร้ายขอปกป้องสุดใจแม้ตายเรายอมพลีตาต่อตาสู้ฟันต่อฟันไม่ถอยหนีไม่ว่ากลุ่มใดมุ่งร้ายราวีเจอกันทันทีพวกเรานักรบสีน้ำเงินประเทศไทยจงเจริญเดินเดินเดินบอกเล่าความจริงแพ้ชนะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่เพราะความจริงนั้นมันไม่ตายประเทศไทยฉันรักเธอพลังความรักพลังคนดีนำพาเมืองไทยนี้ให้เจริญวัฒนาพลังความรักของพี่น้องชาวประชาสถาบันกษัตริย์คือศูนย์รวมใจชูใต้รงธงไทยปกผิวสง่างามเอากล่องอะไรมาให้อ่ะพี่น้องเราร่วมใจมาจับพวงมาลัยพวงนี้รักหัวหน้าหัวหน้าสู้สู้หัวหน้าสู้สู้พี่น้องเราทุกคนพร้อมที่จะสู้ไปกับหัวหน้านะคะสู้ไปด้วยกันให้ชนะเราไปด้วยกันขอบคุณครับขอบคุณขอมอบให้พี่เสียงดำผู้เสียสละของสปปสค่ะเขาเสียสละมาหลายปีนะคะเรามอบสิ่งน้ำใจเล็กน้อยกับพี่เสียงดำของเราค่ะขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องแม่ผมว่าจะมาพูดเรื่อง112ทักษิณชินวัตรด้วยนิรโทษกรรมด้วยคงจะลืมหมดเนี่ยทีนี้เอ้ารองประธานมาแล้วก็ขึ้นมาเลยครับมาช่วยกันทำหากินหน่อยแล้วขึ้นมาข้างหลังขอบคุณสวัสดีพี่น้องศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันครับสปปส.พี่น้องคปท.และพี่น้องกองทัพธรรมครับสามวันนะครับผมไม่ได้ขึ้นเวทีก็พี่น้องหลายท่านหลายคนก็สงสัยกันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอ้นี่มีราคามากเลยเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับไม่มีอะไรนะครับผมยังยืนหยัดและต่อสู้กับพี่น้องต่อไปครับพี่น้องครับถ้าเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าเรื่องคัดค้านการนิรโทษกรรมมาตรา12ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันและพี่น้องเราร่วมกันมาตั้งแต่ปี63แล้วครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมตั้งแต่ทักษิณชินวัตรนักโทษชายทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยเมื่อวันที่22นะครับนั่งก่อนครับเดี๋ยวให้ผมพูดจบก่อนมีเวลาเดี๋ยวหมดเวลาพอดีเลยเดี๋ยวพี่เนตรมาไล่ผมลงอีก นะครับอ
เมื่อ2วันเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนะครับแม่ผมโทรมาจากนครศรีธรรมราชก่อนนี้ก็4เดือนนะครับนี่ฟังผมก่อนนี่โม้กันอยู่นั่นแหละนานๆเจอกันทีหรือไงเนี่ยนี่ผมหายไปจากไม่ไปใต้เลยนะผมไม่ไปใต้เลย4เดือนตั้งแต่เดือนกุมภามาเนี่ยผมหายไปเลยนะผมไม่ติดต่อไปทางแม่นะครับแต่อาศัยว่าพี่น้องผมเล่นเฟซเกือบทุกคนพี่น้องผม11คนนะครับลูกแม่ผมเยอะมาก11คน นะครับไม่รู้แกทำยังไงก็ไม่รู้นะมีลูกตั้ง11คนแต่อาศัยว่ามีพี่น้องที่เล่นเฟซเล่นโซเชียลกันนะครับแล้วผมก็หายไปเลยไม่ได้โทรติดต่อเพราะว่าถ้าโทรไปแล้วแกก็จะเป็นห่วงนะครับแกก็จะบอกเป็นยังไงมั่งอยู่เป็นห่วงตั้งแต่เมื่อปี57แล้วอยู่แบบเนี้ยนะครับแกก็เลยให้พี่สาวผม2คนแล้วก็น้องสาวผมคนหนึ่งนั่งรถไฟด่วนมาเลย4เดือนนะผมหายไปแกนั่งรถไฟด่วนมาถึงก็รายงานไปว่าเนี่ยผมอยู่ที่นี่ทำกับข้าวอยู่ให้พี่น้องประชาชนพี่น้องมวลชนที่มาร่วมกันชุมนุมนะครับก็รายงานไปบอกแม่นะครับเมื่อวานตอนเช้าก่อนที่จะมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแม่ผมตื่นแต่เช้าแล้วก็โทรมานะครับบอกว่าให้มึงสู้ไปสู้แล้วต้องสู้ให้ชนะสู้แล้วมึงอย่าถอยนะบอกว่าลูกแม่เนี่ยต้องสู้นี่นะครับผมลุกขึ้นอาบน้ำสลัดหน้า2ทีอาบน้ำมาเลยนะครับเมื่อวานมาพี่น้องเห็นไหมหน้าผมยังยับอยู่เลย นะครับเป็นห่วงพี่น้องเป็นห่วงแกนนำเป็นห่วงคปท.เป็นห่วงกองทัพธรรมนะครับเรื่องลมพัดใบไม้ไหวปลิวมันแค่เรื่องปกติในเมื่อรากมันขวางลึกลงไปแล้วกูจะถอนได้ยังไงแม่ผมบอกว่าต้องชนะเท่านั้นนี่พี่น้องจำได้ไหมวันนี้ครอบครัวผมถูกคุกคามจากพวกสามกีบที่เราไปคุยกันที่เราไปเฝ้าหน้าวัดพระแก้วลูกผมถูกสามกีบนะครับโทรไปแล้วก็ส่งข้อความไปคุกคามลูกผมร้องลั่นเลยนะครับนี่นะครับโทรมาบอกพ่อต้องหยุดลูกสาวคนเล็กบอกว่าพ่อต้องหยุดนะเนี่ยลูกถูกคุกคามขนาดนี้พ่อไม่อยู่ใครมาดูแลลูกนี่พ่อทำความเดือดร้อนผมบอกพี่น้องว่าผมบอกกับลูกว่าผมถามพี่น้องกูดูก่อนมึงร้องก็ร้องไปมึงกรีดไปแต่กูต้องถามพี่น้องกูดูก่อนสักพักหนึ่งลูกชายคนโตโทรมาบอกว่าพ่ออย่าหยุดนะสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดถ้าพ่อหยุดเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวกับน้องเดี๋ยวคุยเองผมนี่ครับพี่น้องผมบอกพี่น้องที่อยู่ที่หน้าวัดพระแก้ววันนั้นนะครับผมจะขอต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องสมาชิกของเราทุกคนบอกว่าหัวหน้าอย่าทิ้งพวกเราใช่ไหมแล้ววันนี้หัวหน้าทิ้งพวกเราหรือยัง
พวกเราไม่ทิ้งผมไม่ทิ้งพี่น้องนะครับโน่นผมไปตามเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้จิตนักจิตวิทยานะครับนี่พูดเรื่องจริงนะครับไปตามโทรหานักจิตวิทยาโทรรู้จักใครโทรมาคุยกับลูกสาวผมนะเพราะว่ามันไม่ยอมไงแม้แต่พี่เขาพูดนะเขาก็ไม่ยอมปกติเขาจะเชื่อพี่เขานะครับเขาไม่ยอมต้องหยุดเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยเขากลัวเพื่อนเขาจะโกรธในโรงเรียนในโรงเรียนนะครับนักจิตวิทยาก็โทรมาคุยก็มาคุยที่บ้านมาทำความเข้าใจนี่คือการปกป้องสถาบันคือการทำความดีของพ่อนะเราต้องภูมิใจนะเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่อยู่กับเรามาตั้ง 7-800 ปีลูกต้องภูมิใจที่พ่อทำหน้าที่แบบนี้ซึ่งหาคนทำได้ยากมากนี่ผมไม่ได้ยอตัวเองนะครับนักจิตวิทยาเขาพูดกับลูกผมได้ยินนะครับบอกหาคนที่ทำแบบนี้ยากหาผู้เสียสละแบบนี้ยากแล้วพ่อเขาไม่ได้โดดเดี่ยวพ่อไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อมีกลุ่มของเขามีพี่น้องคอยดูแลพ่ออยู่เชื่อไหมพี่น้องครับผม 3-4 วันนะผมไม่คุยกับลูกเข้าบ้านกลับบ้านไปก็เขาอยู่ในห้องจนสุดท้ายต้องเคาะประตูเรียกออกมานั่งคุยกันเขาก็ออกมาเสร็จก็บอกว่าพ่อจะทำไปเถอะเพื่อนที่โรงเรียนนี่เขาไม่พูดอะไรเลยนี่เขาไม่ได้เชื่อนักจิตวิทยานะเขาเชื่อเพื่อนในโรงเรียนเขานะครับพี่น้องครับที่เหตุการณ์ที่ผมโดนคุกคามถึงครอบครัวขนาดนี้นะครับพี่น้องก็เพราะว่าผมไปแจ้งความเด็กที่มันไปเขียนหมิ่นสถาบันหมิ่นในหลวงคือคำว่าสถาบันก็หมายถึงทุกพระองค์นะครับรวมถึงรัชกาลที่10ด้วยไปเขียนหมิ่นที่เมื่อวันที่5ธันวาคมปี65นี่ที่ลานคนเมืองนะครับในขณะที่เรารอรับเสด็จอยู่พวกเราได้ไปรอรับเสด็จเสร็จแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเฝ้าพวกที่นักกิจกรรมที่ลานคนเมืองนะครับไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่แต่งชุดปิดมิดชิดปิดหมดปิดหมวกใส่หมวกใส่แมสใส่แล้วก็ตัวโตนะครับผมเมื่อเห็นข้อความคนของเราส่งมาให้ปั๊บเช้าขึ้นมาวันที่6ผมไปแจ้งความเลยเมื่อแจ้งความเสร็จไม่ถึงเดือนนะครับตำรวจก็ออกหมายจับนะครับกลายเป็นว่าเป็นเยาวชนพอเป็นเยาวชนปั๊บนี่ตอนนั้นสปส.พวกเราโดนโจมตีอย่างหนักนะครับเพราะเราไปแจ้งความแม้กระทั่งเยาวชนเมื่อเราแจ้งความแล้วนี่มีหมายเรียกไปแล้วนะครับมีหมายเรียกแทนที่จะเด็กเยาวชนคนนี้จะสำนึกกลับมาแถลงการที่หน้า UN กับพี่น้องมินในหลวงอีกพอมินในหลวงอีกกูไม่สนนะเดี๋ยวกูไปแจ้งอีกด่าผมไม่เป็นไรคุกคามครอบครัวผมไม่พลือไม่เป็นไรแต่มึงบังอาจไปคุกคามในหลวงและพระราชินีของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมไปแจ้งอีกครับโพสเฟซเท่าไหร่มึงโพสเมื่อไหร่กูแจ้งเท่านั้นมึงโพสกูแจ้งมึงโพสกูแจ้งนะครับเราไม่เคยยอมแพ้กับพวกที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมาตรา2ใช้เป็นประโยชน์พี่น้องเชื่อไหมว่าคดีแรกที่ผมไปแจ้งที่สน.ท่าพระใช่ไหมขณะนี้นะจำเลยหนีไปแล้วนะไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะคดีแรกของผมเลยในขณะนั้นนี่มาตรา2เขายังไม่ใช้นะครับไอ้พวกนี้จัดกิจกรรมกันที่ท่าพระ
ที่สถานีรถไฟท่าพระ BTS ใช่ไหมนะครับเช้าขึ้นมาผมไปแจ้งไม่รู้จะเอามาตราไหนเอามาตรา116เนี่ยว่ายุยงปลุกปั่นอยู่ไม่เท่าไหร่นะพวกผมแล้วก็นี่พรรคไทยพรรคดีด้วยนะครับเราไปยื่นกับนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะให้เอามาตรา12มาใช้เพราะเมื่อปี63เนี่ยคนที่มินสถาบันมันเยอะที่สุดนะครับพี่น้องในเมื่อได้ใช้มาตรา12รัฐบาลประกาศใช้มาตรา12คราวนี้เป็นทีของกูละนะครับมึงหมิ่นเมื่อไหร่กูแจ้งเมื่อนั้นในขณะนี้นะครับพี่น้องมันสู้ก็ดีนะตอนนั้นมันสู้ก็ดีนะไอ้ที่ผมแจ้งที่ท่าพระนี่ท้ายสุดแล้วตอนนี้มันหนีไปแล้วแล้วหนีไปมันลงเฟซนะตกระกำลำบากด้วยผมบอกให้นะครับเนี่ยมันไปเชื่อไอ้นักการเมืองชั่วๆพวกนี้ครับนักการเมืองชั่วไม่ชั่วได้ไงครับในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าการที่จะปฏิรูปสถาบันหรือการแก้ไขมาตรา2คือการล้มล้างการปกครองจริงไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดอยู่ในขบวนการนักการเมืองชั่วพี่น้องทักษิณชินวัตรเข้ามาในประเทศไทยนี่มันทำลายนะครับมันทำลายกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันทำลายพระบรมราชโองการที่สั่งให้มันติดคุก1ปีมันไม่ยอมติดนี่คือหน้าที่ของประชาชนหน้าที่ของสปสโดยหลักคือจัดการพวกที่หมิ่นมาตรา112คือคนที่หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์คนที่มินสถาบันนะพี่น้องผมเสียใจอยู่นี่ผมพูดย้ำอีกทีหนึ่งนะครับที่เมื่อปี63นี่14ตุลานี่นะครับที่มันกระโดดขวางกระบวนเสด็จนี่นะครับเมื่อวันที่14ตุลาผมเสียใจตรงที่ว่าศาลได้ยกฟ้องว่าไม่มีการขวางกระบวนเสด็จดูสิพี่น้องนี่พวกเราก็ลงทุนลงแรงนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าเราก็เคารพต่อกระบวนการยุติธรรมในเมื่อศาลพูดอย่างนั้นเราก็ว่าตามใช่ไหมครับแต่มันเสียใจแล้วมันขวางรากลึกลงไปในหัวใจของคนไทยนะครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมเห็นเวลาที่ไอ้สามเกบมันจัดม็อบนี่พี่น้องเห็นไหมว่ามีนักการเมืองเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้แม้แต่พรรคเพื่อไทยก็เมื่อก่อนนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยไปชู3นิ้วอยู่จริงไหมครับพี่น้องแต่พอมันมาจัดตั้งรัฐบาลมันถีบไอ้สามเกบออกคือพรรคก้าวไกลออกแล้วมันก็มาร่วมกับพรรคการเมืองที่เราลงไปใช่ไหมครับพี่น้องมันบอกว่ามันจะไม่แตะมาตรา112มันจะไม่แตะหมวด1หมวด2นี่พี่น้องดูสิมันเอามาตรา112เหมือนที่ตั้มพิชิตชัยมงคลพูดเมื่อกี้มึงเอามาตรา112เอามาโหวตเล่นกันซะอย่างนั้นน่ะที่จริงแล้วมันไม่ควรนะครับมันไม่ควรที่จะเอามาตรา112หรือหมวด1หมวด2ของสถาบันหรือการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเข้าไปโหวตมึงกำลังดึงสถาบันเข้ามายุ่งกับการเมืองแล้วมันก็มีพวกโลกสวยบอกเวทีนี้เวทีการเมืองอย่ามายุ่งเลยที่นี่โรงเวทีการเมืองนะครับด่าแต่ทักษิณไม่ด่าก้าวไกลบางคนก็ด่าก้าวไกลไม่ด่าทักษิณบอกไม่เอาทั้งก้าวไกลทั้งทักษิณนั่นแหละเพราะพวกนี้มันดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมายุ่งกับการเมืองมึงไม่ควรเอามาตรา12เข้าไปโหวตเล่นในสภา
ข้าไปพิจารณาในสภาการนิรโทษกรรมมันไม่ถูกต้องพี่น้องลองคิดดูนะสปปส.สู้มาจนเอาชีวิตเข้าแลกเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อที่จะปกป้องไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์ก็ใช้มาตรา12เพราะมาตราเป็นกรอกกำบังให้กับพระมหากษัตริย์พระราชินีรัฐทายาทและผู้สำเร็จราชการเต็มพระองค์พวกเราสู้กันมาเอาเป็นเอาตายใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่วันดีคืนดีเนี่ยเมื่อมึงโดนคดีเข้าไปเนี่ยพอมึงโดนคดีตั้งแต่นักการเมืองลงมาถึงไอ้พวกแกนนำนะครับตั้งแต่นักการเมืองใหญ่ลงมาถึงแกนนำลงมาถึงไอ้พวกเด็กๆโดนมาตรา12เข้าไปบางคนที่โดนเข้าไป50ปีนะครับเพราะมันจะทำชั่วหลายครั้งครับพี่น้องครับบางคนโดนไป10ปี20ปี50ปีนะมีนะครับเพราะมันทำชั่วหลายครั้งไอ้นี่มันก็คุกคามครอบครัวผมนะเมื่อก่อนที่โดนไป50ปีนี่ผมบอกให้นะที่อยู่เชียงรายใช่ไหมที่ขึ้นไปเหยียบคำว่าทรงพระเจริญที่หน้าศาลอาญาพี่น้องเชื่อไหมตำรวจเจรจาอยู่เป็นชั่วโมงสปปส.ไปไม่ถึง10นาทีแม่งกระจายมึงจะเจรจาทำส้นตีนอะไรชิบหายใช่ไหมขออภัยโอ้ยมีพระอยู่ครับเจรจาอยู่เป็นชั่วโมงครับพี่น้องผมขับรถจากเนี่ยจากจังหวัดนนท์นะครับแอดมินอยู่ที่ดอนเมืองนี่ผู้ประสานงานอยู่เอ้าตั้มไปไหนวะเอานี่อยู่ดอนเมืองอีกคนหนึ่งอยู่ที่เอกมัยพี่น้องดูสิพวกเราไม่กี่คนเตยสามกีบที่มันอยู่ตรงนั้นอ่ะกระจายครับพี่น้องตำรวจไม่ต้องเจรจากูเจรจาเองนี่ครับพี่น้องครับเราสู้มาแทบเป็นแทบตายครับพี่น้องเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันใช่ไหมครับพี่น้องเราเอาอนาคตเป็นเดิมพันใช่ไหมครับพี่น้องถ้าใครคนหนึ่งคนใดพลาดพลั้งเข้าไปคนที่อยู่ข้างหลังทำยังไงเพราะว่าสปส.สู้มาไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเราทำของเราเองเราตั้งใจทำของเราเองเราเสียสละของเราเองแล้วเมื่อไรนะเมื่อไรที่มีการนิรโทษกรรมมาตรา12เกิดขึ้นเมื่อนั้นมึงต้องเจอกับพวกกูอีกเป็นร้อยๆคดีนะครับพี่น้องสมาชิกถึงพี่น้องบางคนไม่ได้มาร่วมกับพวกเราหลายๆครั้งแต่หลายครั้งพี่น้องสลับกันมาร่วมขอให้ทุกคนภูมิใจเถอะในคำว่าสปปส.ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ครับพี่น้องนี่ในขณะที่เราเคลื่อนไหวอยู่ขณะนี้บนเวทีคปท.นะครับเราเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมานะครับเรามาหยุดอยู่ที่เวทีคปท.โดยที่เราไม่เคยรู้จักคปท.เราไม่เคยรู้จักกองทัพธรรมแต่ด้วยอุดมการณ์เดียวกันครับพี่น้องพวกเรามายืนหยุดอยู่ตรงนี้หลายคนว่าทำไมสปส.ไม่ไปทำของตัวเองผมคุยกับอาจารย์หมอเขียวเมื่อคืนก่อนเนี่ยตีสี่นะครับจานบอกว่าทำได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีสองมีสามอ่ะใช่ไหมถ้ามีสามคนเราจะมีพลังเยอะกว่าใช่ไหมถ้ามีสิบมียี่สิบอ่ะเรามีพลังเยอะกว่าไหมนี่พี่น้องผมบอกว่าบางครั้งลมมันพัดต้นไม้มันก็ไหวติงบ้างแต่รากโคนมันขวางลึกด้วยรากแก้วของมันอยู่แล้วครับพี่น้องคือจิตใจเรายึดเหนี่ยวอยู่กับพระมหากษัตริย์ใครจะว่าโหนก็โหนไปใครจะว่ากูโหนก็โหนไปแต่กูไม่เคยเปลี่ยน
จจากที่จะรักและปกป้องพระมหากษัตริย์ครับเอาอีกเปล่าพอแล้วมั้งพี่น้องครับวันนี้ผมขอบคุณพี่น้องสมาชิกสปปส.แล้วก็พี่น้องที่รวมพลคนดีทั้งหลายที่เรามารวมกันวันนี้นะครับแล้วก็หลายท่านบอกว่าวันนี้มาให้กำลังใจประธานหน่อยนะครับบางคนเขาก็มาไกลแล้วก็ไม่ค่อยได้มาร่วมนะครับถ้ามีโอกาสเขาก็จะมานะครับนะครับนี่พี่มาจากกำแพงแสนนนมาจากอยุธยานนพี่แก่นมาอยู่2 3 4เดือนแล้วไม่กลับบ้านเลยในภาคกลับไปด้วยนะนี่แล้วพี่หลายๆคนนะครับพี่แหม่มพี่ป้าติ๋มไปไหนวันนี้ฮะป้าติ๋มยังแต่งตัวมาเสร็จแล้วก็ขออนุญาตณโรจน์เมื่อกี้ผมมานำเพลงณโรจน์ออกมาโดยไม่ขออนุญาตนะครับเพลงพลังคนดีใช่มั้ยนะครับเอามาขึ้นเป็นเพลงมาร์ทเพื่อที่จะปลุกเพราะเพลงนี้มันเป็นเนื้อหาดีมากเลยครับพี่น้องครับมันสามารถปลุกระดมจิตใจคนได้ปลุกจิตใต้สำนึกได้นะครับพี่น้องครับผมไอ้นี่ไปยืนหน้าเวทีจะยกป้ายไล่กูอีกแล้ว ป้าติ๋มมาแล้วนี่ป้าติ๋มนี่เพชรบูรณ์นะครับมาตั้งแต่วันที่2นะครับนี่หลายๆท่านนะครับขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยชื่อป้าพินแล้วก็ขอบคุณแม่ครัวทุกคนนะครับที่มาช่วยกันทำครัวเช้าๆนะครับพี่มูหลันก็เป็นหัวหน้าชุดหัวหน้าทีมอยู่นะครับดูแลน้องๆนะครับปลาลักหายไปไหนอ่ะอ๋อปลาลักไม่สบายเดี๋ยวแอดมินไปดูแลหน่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานวันนี้นะครับพวกเรายังคิดอยู่แล้วก็ต่อสู้ต่อไปพี่น้องครับสถาบันพระมหากษัตริย์คืออัตลักษณ์ของคนไทยนักการเมืองชั่วมันอยู่แล้วก็ไปพี่น้องครับสถาบันยังอยู่คู่กับคนไทยสถาพรครับพี่น้องครับสวัสดีครับค่ะนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้คุณสิงห์ดำค่ะอานนท์กิ่งแก้วค่ะประธานกลุ่มสปปส.ค่ะประชาชนปกป้องสถาบันนะคะเดี๋ยวให้เวลานิดนึงนะคะด้านล่างมอบดอกไม้เป็นกำลังใจนะคะค่ะเราก็สู้เคียงข้างกันนะคะเคียงข้างกันอยู่แบบนี้ค่ะคปท.สปปส.และกองทัพธรรมนะคะแล้วก็มวลหมู่มิตรคนดีค่ะที่เรารวมกันตรงนี้นะคะนะคะเรามาปกป้องสถาบันนะคะปกป้องกระบวนการยุติธรรมด้วยนะคะแล้วก็มาปกป้องประเทศไทยของเรานะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวให้เวลาอีกสักหน่อยนะคะอีกสัก2นาทีนะคะอาจารย์กบกฤษณพงษ์มาแล้วนะคะรออยู่นะคะค่ะค่ะโอเคค่ะนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้คุณสิงห์ดำและครอบครัวด้วยนะคะร่วมสู้ก็จะมีอย่างเงี้ยละค่ะมีมารมาผจญเนาะไม่ถอยอยู่แล้วนะคะเรื่องสถาบันสู้ไม่สู้โอ้ยขออีกได้ไหมคะสู้ไม่สู้ใช้ได้เสียงแจ๋วแบบนี้เป็นกำลังใจให้นะคะโอเคค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวจะเชิญรับนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวด้านล่างก็ได้นะคะค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะโอเคนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามดูไลฟ์สดอยู่ด้วยนะคะกด